ีนี้ถ้าเกิดสมมติวัตถุดิบเปิดไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงลองดูตัวอย่างที่เป็นการจัดทำรายงานรายงานไม่ยากครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านมีตัวชีทอยู่แล้วตัวรายงานแต่ก่อนเข้าสู่รายงานผมจะให้ทุกท่านดูว่าถ้าสมมติต้องสร้างเองสร้างอย่างไรโอเคไหมแต่เวลาข้อสอบไม่ต้องสร้างเหตุที่ผมต้องสร้างให้ผมจะใช้เวลาพอดีทุกท่านก็ไม่ต้องทำเพราะว่ามันมีตัวแพทเทิร์นผมให้แล้วเดี๋ยวใช้เลยคืออย่างนี้ครับในตัวรายงานต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราจะเอามาจากในตัวทีในตัวทีที่เกิดขึ้นบัญชี WIP ฝั่งนี้ต้องเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยนับได้กับเป็นบาทซึ่งหน่วยนับได้กับเป็นบาทตรงนี้เรียกว่างานที่ต้องอะไรครับงานที่ต้องทำที่งานที่ต้องทำมีอะไรบ้างครับก็จะมียอดยกมาแล้วก็มีงานที่เริ่มใหม่เสร็จแล้วงานที่ทำได้แล้วทำอะไรครับทำได้แล้วทำเสร็จกับทำได้แต่ทำไม่เสร็จมันก็จะมีหน่วยนับได้กับมีอะไรครับมีบาทเพียงแต่เราต้องแปลงหน่วยนับได้ไปเป็นหน่วยเทียบอะไรครับสำเร็จรูปไม่ต้องจดนะครับคร่าวๆเดี๋ยวถ้าได้เห็นตัวแพทเทิร์นทุกท่านจะรู้ว่าแพทเทิร์นนี้มาจากไหนโอเคไหมหลักการคือตรงนี้ครับหน้าที่ของเราหน่วยตัวนี้กับบาทตัวนี้หลักการอยู่ที่บาทหลักการอยู่ที่บาทบาทนี้กับบาทนี้ต้องเป็นยังไงกันครับเท่ากันผมต้องการแบ่งบาทนี้ให้กับงานกี่กลุ่ม2กลุ่มให้กับงาน2กลุ่มคือกลุ่มพิเศษกับกลุ่มไม่เสร็จทำยังไงผมบอกว่าไม่สามารถใช้หน่วยนับได้หารได้เพราะมันแนวมีขั้นความสำเร็จไม่เท่ากันจึงต้องแปลงไปเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปนั่นหลักการนะครับเราต้องมีตัวช่วยในการที่จะหาต้นทุนของมันตัวช่วยของมันเราเรียกว่าบัญชีย่อยบัญชีย่อยของรายงานต้นทุนไอ้รายงานตัวนี้นะครับ WIP เนี่ยเขาเรียกว่ารายงานต้นทุนการผลิตเป็นตัวบัญชีย่อยเพื่อต้องการหาตัวเลขแค่กี่ตัวนี่ครับ2ตัวหลักการที่ท่านดูบนกระดานครับมันคือการนำฝั่งนี้ภาพนะครับยกมาต่อพอยกตัวนี้มาต่อปั๊บเราจะเห็นว่าไอ้นี่คือข้างบนโอเคมั้ยพอยกมาต่อตัวนี้คืออะไรครับสำเร็จโอนออกกับยอดอะไรครับยอดดูไปถูกมั้ยเอามาต่อกันนะครับมันก็จะได้เป็น PU แล้วก็อะไรเหมือนเดิมครับ PU กับบาทเห็นมั้ยนี่คือเอาฝั่งนี้มาต่อพอต่อเสร็จปั๊บเราจะเห็นว่ามันก็ยังมีกี่คอลัมน์ครับ2คอลัมน์หลักการคือก็ยกทั้งกระบี่นี่แหละครับเอามาต่อข้างล่างอีกเพื่อให้มันเหลือคอลัมน์เดียวโอเคไหมเพื่อให้มันเหลือคอลัมน์เดียวมันจึงต้องเริ่มจากอะไรครับงานที่ต้องทำสตาร์ทจากหน่วยแล้วค่อยไปบาทโอเคไหมคือต้องทำไปหางานที่ทำได้เริ่มจากหน่วยไปหาบาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติทำนะครับผมไม่ขอเขียนงบนะครับรายงานต้นทุนการผลิตเพราะเดี๋ยวมันจะใช้กระดาษไม่พอเพราะในส่วนตรงนี้นะครับอันแรกก็คือหน่วยที่นี่หน่วยที่1ก็คือ WIP ยกอะไรครับ WIP ยกมาโอเคนะไม่ต้องจดนะครับเพราะผมมีแบบฟอร์มให้เดี๋ยวทำตัวเลขใส่แบบฟอร์มเพียงแต่ผมจะให้รู้ที่มาหน่วยก็คือหน่วยยกมาบวกหน่วยอะไรครับหน่วยเริ่มใหม่ที่เป็นหน่วยโอเคนะหน่วยที่เริ่มใหม่ซึ่ง2ตัวรวมกันเราจะเรียกมันว่างานที่อะไรครับงานที่ต้องทำพองานที่ต้องทำมันก็จะเป็นหน่วยของงานที่ทำได้มีกี่หน่วยครับมีกี่แบบครับทำได้แล้วทำเสร็จกับทำได้แต่ทำไม่เสร็จมันก็จะเป็นสำเร็จโอนออกกับ WIP ยกไปก็จะเป็นรวมงานที่ทำได้พอเราเสร็จจากหน่วยเราไปไหนต่อครับนี่คือหน่วยเราก็เริ่มจากบาทบาทที่เริ่มก็ต้องเริ่มจากบาทที่ต้องทำไปหาบาทที่ทำได้โอเคไหมมันบาทที่ต้องทำเราเรียกมันว่าต้นทุนของงานที่ต้องทำทีนี้ไอ้ตัวต้นทุนของงานที่ต้องทำก็ต้องเริ่มจากต้นทุนยกมาแล้วก็เป็นต้นทุนงวดปัจจุบันมันก็จะเป็นต้นทุนยกมากับต้นทุนงวดปัจจุบันเสร็จแล้วก็จะเป็นต้นทุนของงานที่ต้องทำทั้งสิ้นเมื่อได้ต้นทุนของงานที่ต้องทำต่อไปก็จะเป็นต้นทุนของงานที่
ทำได้สังเกตไหมครับมันแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่ม1คือหน่วยต้องทำกลุ่มที่2คือหน่วยทำได้กลุ่มที่3คือต้นทุนต้องทำกลุ่มที่4คือต้นทุนทำได้นั่นนี่คือกลุ่มที่1หน่วยต้องทำกลุ่มที่2หน่วยทำได้กลุ่มที่3บาทต้องทำกลุ่มที่4คือบาททำได้แต่ที่บาททำได้ต้องแปลงนิดนึงครับสังเกตว่าบาททำได้เราใช้ TU หารได้มั้ยครับไม่ได้เราต้องใช้ EPนั่นหลักการอยู่ตรงนี้ครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวที่4ที่เป็นบาททำได้นะครับเว้นไว้1บรรทัดมันก็จะเป็นต้นทุนของงานที่ทำได้ซึ่งต้นทุนของงานที่ทำได้ก็มีกี่กลุ่มครับทำได้แล้วทำเสร็จกับทำได้แต่ทำไม่เสร็จถ้าทำได้แล้วทำเสร็จคือสำเร็จโอนอะไรครับสำเร็จโอนออกทำได้แต่ทำไม่เสร็จคือWIP ยกไปแล้วก็เป็นยอดรวมนี่คือ4กลุ่มจริงๆแล้วมันเกิดจากตัว T เราโอเคไหมครับทีนี้มันต้องมีการแปลงหน่วยนับได้ไปเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยเทียบสำเร็จรูปจึงจะใช้เป็นเกณฑ์ในการหาอย่างยุติธรรมถูกไหมครับเราจึงแปลงหน่วยนับได้ตรงนี้ครับไปเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูป Equivalent Unit ซึ่งตัว Equivalent Unit หรือ Equivalent Productในกรณีที่ DM กับ CC เกิดไม่เหมือนกันเราจึงต้องแยกออกมันเป็น2ช่องอย่างเช่นถ้าเราจะตัดเสื้อน้ำไฟมันค่อยทยอยเกิดแต่ผ้ามันต้องเอามาแล้วทั้ง 100% เราจึงต้องแยกแต่ถ้าอย่างโจทย์ข้อก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต้นทุนทุกอย่างเกิดอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันหมดเราก็ไม่ต้องแยกก็ใช้เป็น DM DRMO ไปในช่องเดียวเลยโอเคไหมครับทีนี้เราลองมาดูตัวนี้ครับพอหลังจากที่เราทำได้เราก็จะแปลงหน่วยนับได้ไปเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยเทียบสำเร็จรูปพอแปลงไปเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปทุกท่านดูบนกระดานนะครับเราก็เอาต้นทุนตัวนี้ไปหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปถูกไหมครับบังเอิญต้นทุนตัวนี้กับตัวนี้เป็นยังไงเท่ากันมันก็เหมือนกับต้นทุนของงานที่ต้องทำหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปนั่นเองถูกไหมครับมันต้นทุนของงานที่ต้องทำเราทราบแล้วหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปในช่องใครช่องมันจึงเกิดสิ่งที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าต้นทุนต่อหน่วยเทียบสำเร็จรูปนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะฉะนั้นผมให้แพทเทิร์นมาอยู่ในชีทที่เท่าไหร่ครับชุดที่1นะครับชุดที่1ทุกท่านลองดูชีทนะครับชีทจะมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันแรกบังเอิญเห็นคำว่ารับโอนมาไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นแผนกที่2ต้องรับมาจากแผนกที่1แล้วถ้าผมอยู่แผนกที่3นะครับรับโอนมาต้องมีกี่ช่องครับช่องเดียวครับผมก็รับจากเฉพาะแผนกที่2เพราะ2รับกัน1โอเคมั้ยทีนี้ตัวนี้ไอ้ชีทที่เป็นเวอร์ชันหน้าที่เห็นอันแรกสุดเลยนะครับทุกท่านตรงนั้นคือวิธีไฟโฟโน้ตไว้นะครับตรงหัวกระดาษเป็นไฟโฟรู้สึกจะเป็นแผ่นที่4ถูกไหมครับหมดจากตัวลายมือผมก็จะเป็นแผ่นที่4ทั้งแผ่นที่4เป็นไฟโฟแผ่นที่5เป็นไฟโฟของท่านเป็นหน้าหลังเอางี้แล้วกันถ้าทุกท่านดูคำว่ารายงานของหน่วยที่ผลิตได้เห็นพารากราฟหน้าไหมครับต่อจากคำว่าต้นทุนต่อ EPข้อที่1เห็นไหมครับรายงานต้นทุนของงานที่ผลิตได้เห็นไหมครับข้อที่1จะใช้คำว่าสำเร็จโอนออกจุดๆกี่หน่วยแล้วก็มีคำว่า WIP ยกมาถ้าเจอตัวนี้นั่นคือไฟโฟทั้งไฟโฟมีกี่แพทเทิร์นครับมีกี่หน้าครับเนี่ยรู้สึกจะ4หน้าแต่ถ้าทุกท่านดูหน้าถัดไปของหน้าที่5จะเห็นว่ารายงานต้นทุนของงานที่ทำได้สำเร็จโอนออกมีการกระจายนู่นนี่นั่นไหมครับไม่มีเพราะเสร็จจากข้อ1ก็จะไปข้อที่2 WIP ยกไปอันนี้เป็นวิธี weighted average ผมออกวิธีนี้นะครับเพราะไฟโฟยากเหลือเกินผมออก weighted เพื่อให้ง่ายหน่อย weighted มีกี่แพทเทิร์นครับเนี่ยมี1 2ที่เป็นภาษาไทย3 4เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเผื่อได้ยินว่าในห้องมีคนเก่งภาษาอังกฤษมากผมก็เลยทำเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้ด้วยเผื่อท่านจะตอบตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษในนี้ก็ได้ผมได้ยินว่าห้องมีจบด็อกเตอร์หลายท่านนี่เหรอ
ครั้งที่แล้วก็มีเหมือนกันครับของด็อกเตอร์แล้วมาเรียนตอนแรกช็อกเลยก็อุ้ยมีด็อกเตอร์ด้วยเว้ยแต่ก็ฉันต้องตกใจพี่เขาเป็นด็อกเตอร์ภาคภาษาไทยรู้สึกห้องนี้มีด็อกเตอร์ด้วยนี่แล้วรุ่นก่อนๆมีวิศวะจบปริญญาโทเต็มไปหมดเลยครับแต่ต้องมาเรียนปรับพื้นบัญชีเราจะใช้ weighted average นะครับท่านทุกท่านจะต้องเปิดรายงานหน้า5ทีนี้เอาโจทย์เพื่อให้ง่ายนะครับโจทย์ e-learning เรานี่แหละRวมกันได้เท่าไหร่ครับ4ครับ
496ขั้นยอดยกมา2496ตรงนี้เป็นช่องบาทใส่ให้ถูกช่องนะครับต่อมา current period cost ต้นทุนงวดปัจจุบันตรงนี้ต่างหากครับต้นทุนงวดปัจจุบันประกอบไปด้วย DM DL MO หรือ apply DM คือกี่บาทครับ 22,880 conversion cost คือเขารวมอะไรมาให้เราเลยครับ DL บวก M MO ไม่ต้องแยกนะครับใส่ไปเลยตามโจทย์ 13,288 โอเคไหมครับมาทุกท่านต้องสังเกตนะครับถ้ามันเยอะเข้าแซมมันอยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่ต่อมาโจทย์บอกว่า quantity information ข้อมูลเชิงปริมาณ is obtained from the manufacturing record and include the following มันตรงนี้เนี่ยข้อมูลหน่วยเขาให้มานะครับ beginning inventory ยอดยกมาคือกี่หน่วยครับ600หน่วยมันยอดยกมาตรงนี้ใส่ในช่องจำนวนหน่วยคือ600หน่วยเห็นวงเล็บไหมครับเขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ60% complete as to material แสดงว่าในยอดยกมาขั้นความสำเร็จโดยปกติบนกระดานนะครับ DM กับ CC เราเอาอะไรขึ้นก่อนครับเราเอา DM ขึ้นก่อนนั่นขั้นความสำเร็จของ DM จึงมาก่อน CC มัน CM เบิกใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 60% คอมมานะครับ CC เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ53% แสดงว่าข้อนี้วัตถุดิบกับ CC เกิดเท่ากันไหมครับเกิดไม่เท่างงไหมครับต่อมาโจทย์บอกว่า current period unit start คำว่า start คือเริ่มหรือเสร็จครับเริ่มกี่หน่วยครับ4,000นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเริ่มในงวดนี้ 4,000 หน่วยแสดงว่ามีงานต้องทำกี่หน่วยครับ 4,600 หน่วยคิดเป็นต้นทุนทั้งหมดกี่หมื่นครับบวกเลขได้ไหมครับตัวทีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหยอดตัวเลขก่อนแล้วค่อยเอาตัวเลขนี้ไปลงตารางต่อมาโจทย์บอกว่า ending ยอดยกไปคือกี่หน่วยครับ 1,200 มันยอดยกไปคือ 1,200 1,200 หน่วยวงเล็บวัตถุดิบเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับวัตถุดิบเสร็จไป 40% ต้นทุนแปลงสภาพเสร็จไป 20%ไม่งงนะครับสองด้านต้องเท่ากันกี่หน่วยครับ4,600 หน่วยมันหน่วยที่ทำเสร็จแล้วโอนออกกี่หน่วยนั่นเองครับ3,400 หน่วยประเด็นคือต้นทุนรวมคือกี่หมื่นครับ 38,664 มันเราต้องการแบ่งต้นทุนตัวนี้ให้กับงานกี่กลุ่มครับ2กลุ่มเราจึงต้องไปทำรายงานเสริมครับทีนี้ทุกท่านเอาหน้าที่เป็นตัวตารางนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นวิธีเวทเต้นนะครับวิธีเวทเต้นทุกท่านจะเห็นว่าคอลัมน์แรกหน่วยนับได้คือ EPU แต่ EP มันมีกี่ช่องครับ3ช่องช่องรับโอนมาเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะเนื่องจากของเราไม่มีงานที่รับโอนจากแผนกก่อนหน้านี้โอเคไหมครับมันเราจะใช้ EP แค่กี่ช่องครับ2ช่องคือ DM กับ CC โอเคไหมครับ2ช่อง
ขียนฉายแผ่นนี้ฉายเลยก็ได้จะได้เหมือนกันไหมครับจริงๆแล้วหัวมันเนี่ยจะเขียนเป็นชื่อบริษัทนะครับแล้วก็จะเป็นมองเห็นไหมครับเป็นคำว่ารายงานต้นทุนการผลิตแผนกอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะเลยข้อนี้ผมใช้วิธีอะไรครับไปโฟร์หรือเวทเต็ดครับผมใช้วิธีเวทเต็ดเอเรจผมอาจจะวงเล็บนิดนึงครับว่าเป็นเวทเต็ดเอเรจจริงๆแล้วเราไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าคนที่ว่าอ่านงบเก่งเขาจะรู้ทันทีสำหรับหรือใช้คำว่าหน้าวันที่ครับหรือใช้คำว่าหน้าวันที่ครับสำหรับงวดกี่เดือนก็ว่ากันไปนะครับสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปทุกท่านเห็นตัวทีที่ทุกท่านจดไว้ไหมครับบังเอิญนี่มันปิดทุกท่านช่วยกันดูนะครับยอดยกมาคือกี่หน่วยครับเอาข้อมูลในตัวทีเอาจำนวน PU ในของยอดยกมากี่หน่วยครับ600เราก็ใส่ในบรรทัดที่ชื่อว่ายอดยกมา600เห็นไหมครับแต่ที่นี่ยอดยกมามันมีขั้นความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับของวัตถุดิบ60ทุกท่านดูนะครับผมจะใส่ในช่องตรงนี้นะครับในยอดยกมาโดยอันแรกเนื่องจากข้อนี้รับโอนมีไหมครับถ้าไม่มีผมไม่ขีดนะครับรับโอนไม่มีก็ไม่ต้องยุ่งกับมันแต่ DM คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ60 CC 53 53% เห็นไหมครับผมเริ่มใหม่ในงวดนี้กี่หน่วยครับยูนิตสตาร์ท 4,000 หน่วยมันยูนิตที่ต้องทำทั้งสิ้นภาษาอังกฤษจะใช้ว่ายูนิตto account for เข้าใจมั้ยป
มันต้องทำทั้งสิ้นเขาจะใช้คำว่า to account for account ที่แปลว่าบัญชีแล้วครับแต่เขาไม่เติม ed นะครับ to account for มันต้องทำทั้งสิ้นกี่หน่วย 4,600 หน่วยโจทย์ไม่ให้ยอดสำเร็จโอนออกมาถูกไหมแต่โจทย์ให้ยอดยกไปกี่หน่วยครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้1,200 1,200มีขั้นความสำเร็จของวัตถุดิบ 40% ขั้นความสำเร็จของ CC 20% แต่เราสามารถที่จะบอกได้ว่างานที่ต้องทำกับงานที่ทำได้ต้องเป็นไงกันครับเท่ากันที่ 4,600 เพราะฉะนั้นสำเร็จโอนออกคือ 3,400 ตรงนี้แหละครับที่เคยมีกรณีเขาบวกผิดไปกันใหญ่เลยทีนี้ต้นทุนยอดยกมาคือกี่ดอลลาร์ครับเมื่อกี้2,496ของงวดปัจจุบันเฉพาะงวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันมี DM กี่หมื่นผมใส่ตรงนี้นะของงวดปัจจุบัน DM 22,880ผมใส่ในช่องวัตถุดิบนะครับ CC กี่หมื่น 13,288 ทันไหมครับใครไม่ทันบอกนะครับเพราะนี่คือข้อสอบคะแนนเยอะพอสมควร2ช่องนี้รวมซอฟต์เทส2ตัวรวมกันได้เท่าไหร่ครับเฉพาะไอ้20,000บวก 13,000 36,168 36,168 รวมได้เท่าไหร่ครับ38,664 EP คืออะไรครับสูตรของ EP จะเท่ากับ PU คูณอะไรครับคูณเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดูช่องที่1ครับวัตถุดิบทางตรง 3,400 ถูกไหม PU คือกี่พันครับนี่คือ PU นะครับ
นั้น PU ของตัวนี้นะครับของสำเร็จโอนออกนะครับ PU มันคือ3/4คูณขั้นความสำเร็จของวัตถุดิบคือ100มันตรงนี้คือ3/4คูณ100ของ CC ก็ต้องเป็น3/4คูณ100ก็ยังคงได้3,400ทั้งคู่นะครับแต่ของยอดยกไปของยอดยกไป PU มันคือกี่พันครับ 1,200 ขั้นความสำเร็จของวัตถุดิบคือ 40% นั้น 1,200 คูณ 40% 12,4 เป็น 480โอเคไหมครับของค่าแรงนะครับ CC ก็คือ 1,200 คูณ 20% เป็น 240รวมเลยครับเพราะยอดลงมาเราไม่เอามาใช้นะครับก็จะเป็น 3,880 อันนี้ก็จะเป็น 3,640 พอเราได้หน่วยแล้วแปลง PU ไปเป็นอะไรแล้วครับ EP ไปเป็น EP ได้หน่วยต่อไปก็หาบาทเห็นไหมครับทุกท่านดูบนกระดาษหน่วยถ้ามองนะครับหน่วยในตรงนี้ 1,200 คือหน่วยเก่าหรือหน่วยใหม่คือหน่วยปัจจุบันหรือหน่วยของงวดก่อนปัจจุบันหน่วยปัจจุบันขอเรียกว่าหน่วยใหม่นะครับ 1,200 คือหน่วยใหม่ใน 3,400 มีของเก่าปนอยู่ไหมครับมีไหมครับมีท่านถ้ามองตัวนี้ครับดูบนกระดานครับตัวนี้เป็นทั้งเก่าและใหม่ตัวนี้เป็นใหม่เอามาบวกกันแสดงว่าตรงนี้มีทั้งเก่าและใหม่ในเมื่อหน่วยมีทั้งเก่าและใหม่บาทก็ต้องเอาทั้งเก่าและใหม่จึงจะหารกันได้โอเคครับจริงจะยุติธรรมไม่งงนะครับหน่วยตรงนี้มีหน่วยเก่าคนอยู่600เราไม่ได้ไปหักออกมันในเมื่อหน่วยใช้ทั้งเก่าทั้งใหม่บาทก็ต้องใช้ทั้งเก่าทั้งใหม่ทีนี้บาทบนกระดานนะครับบาทนี้เป็นบาทเก่าหรือบาทใหม่ครับเป็นบาทเก่าแต่บาทนี้เป็นบาทใหม่ถูกไหมครับในเมื่อหน่วยมีทั้งเก่าทั้งใหม่บาทจึงต้องใช้บาทเก่าและบาทใหม่เอามารวมกันท่านยอดยกมาจึงต้องกระจายด้วยโอเคไหมครับยอดยกมาจึงต้องกระจายด้วยโจทย์ให้มาแล้วใน 2,496 ที่อยู่ในยอดยกมามันเป็นวัตถุดิบเก่าอยู่กี่พันครับในโจทย์เท่าไหร่นะครับ 1,90052เห็นไหมครับ1,952กับ CC เก่าคือ544นี่คือหลักการนะครับผมขอเขียนให้ดูตรงนี้นะครับเนื่องจากสำเร็จโอนออกตรงนี้มีทั้งเก่าบวกใหม่แต่ยอดยกไปเป็นเฉพาะของอะไรครับของใหม่นั้นยอดรวมตรงนี้มันจึงมีทั้งเก่าทั้งใหม่เก่ากับปัจจุบันในเมื่อหน่วยมีทั้งเก่าทั้งใหม่บาทจึงต้องใช้ทั้งเก่าทั้งใหม่นี่คือบาทเก่านี่คือบาทปัจจุบันจึงต้องเอามาทำไงกันครับเอามารวมกันด้วยหลักการรวมกันได้เท่าไหร่ครับ800ครับ9ในโจทย์ที่ใช้คำว่า beginning เห็นไหมครับ beginning ตรง beginning ที่เขาบอกว่ายอด beginning มันมีวัตถุดิบเก่า1952มี CC เก่าอยู่544เห็นไหมครับมีใครไม่ทันต้องรีบถามนะครับข้อนี้คือข้อสอบเขาบอกข้อสอบทุกท่านจะตื่นต่อมา13288บวก544ได้เท่าไหร่ครับ13832คอลัมน์ถัดมาต้นทุนต่ออะไรครับต่อ EP บนกระดานนะครับต้นทุนต่อ EP ในช่องวัตถุดิบเอา24,000บนกระดานนะครับหาร EP ของมันคือ 3,880 หน่วยตกหน่วยละเท่าไหร่ในช่องนี้เอา 13,000 หาร3640ตกหน่วยละเท่าไหร่ช่วยหาคุณนิดนึงครับลงตัวไหมครับของตัววัตถุดิบคือหน่วยละ64ของ CC ครับ
ท่าไหร่นะ 6.4 แล้วครับเท่าไหร่นะ 6.4 6.4 อันนี้แหละครับ 3.8 ค่ะ 3.8 รวมเป็น 10.2 ไม่งงนะครับ 6.4 บวก 3.8 เป็น 10.2 ถามไหมครับมีใครไม่ทันไหมครับให้เอา 24,000 หารด้วย EP ของ DM หารในช่องเดียวกันนะครับ3880ได้หน่วยละ 6.4 อันนี้13832หารด้วย 3640ได้หน่วยละ 3.8 เอา 6.4 บวก 3.8 เป็น 10.2 ทุกท่านดูบนกระดานนะครับต้นทุนของงานที่ทำได้สำเร็จโอนออกคำว่าสำเร็จโอนออกให้ย้อนขึ้นไปข้างบนทุกท่านจะเจอคำว่าสำเร็จโอนออกบรรทัดนี้ที่ชื่อเหมือนกันกี่หน่วยครับ 3,400 บนกระดานนะครับวิธีการก่อนพอเป็น 3,400 ห้ามเอา 3,400 คูณ 10.2 ห้ามนะครับให้เอา 3,400 ในช่องใครช่องมันคูณด้วยตัวนี้เช่นตัวนี้คือ 3,400 คูณ 6.4 ตัวนี้ 3,400 คูณ 3.8 แต่บังเอิญแฟกเตอร์มันเป็น 3,400 เหมือนกันมันจึงเสมือนเอา 3,400 คูณ 10.2 ได้สำหรับสำเร็จโอนออกแต่ในยอดยกไปจะใช้ 1,200 คูณ 10.2 ไม่ได้เพราะทุกท่านจะเห็นว่าแฟกเตอร์ของมันตัวนี้ใช้แค่480คูณ 6.4 ตัวนี้240คูณ 3.8 มันห้ามใช้ 1,200 คูณ 10.2 นะครับใช้ช่องใครช่องมันโอเคไหมครับเพราะว่าอะไรครับตัวนี้พันสองเป็นหน่วยนับได้ต้องถูกแปลงไปเป็นหน่วยเทียบสำเร็จรูปซะก่อนโอเคไหมครับมันสำเร็จโอนออกคือกี่หน่วยครับ 3,400 แต่บังเอิญ 3,400 มันเป็นแฟกเตอร์เดียวกันมันจึงสามารถคูณอะไรเข้าไปได้ 10.2 ได้เท่าไหร่ครับ34,680แต่ยอดยกไปจะใช้1,200คูณเลยได้ไหมครับไม่ได้ในยอดยกไปในช่อง DM ใช้เท่าไหร่ครับ480คูณ 6.4 CC ใช้240คูณ 3.8 ได้เท่าไหร่ครับ3,72 ขอตัวเลขรวมเลยนะครับตัวเลขรวมตัวนี้คือ3,984 3,984 2ตัวรวมกัน 34,000 บวก 3,000 38,664 สังเกตว่า2ด้านเท่ากันไหมครับนิดหนึ่งข้างบนกระดานถ้านั่นหมายความว่า FG 3,400 หน่วยมีต้นทุนกี่บาทครับ3,400 หน่วยมีต้นทุน 34,680 แต่สำหรับยอดยกไปกี่หน่วยครับ1,200 หน่วยมีต้นทุน 3,984 เราก็แค่เอาตัวเลขมาใส่ในตัว T มันก็ได้คำตอบเห็นไหมครับง่ายไหมครับ